อันนี้เป็นรากของเขานะครับก็คือเขาจะเริ่มโตเต็มขนาดของถุงที่อยู่นะฮะอันนี้ประคบประคองนิดนึงสวัสดีครับอันนี้เป็นที่เพาะปลูกนะครับอันนี้เป็นต้นกล้าของผักหวานป่าเนี่ยอันนี้โฟกัสไม่โฟกัสอันนี้ตรงนี้มันเกือบตายแล้วมันมียังมีใบอยู่นะเอามาลงก่อนไม่มีอุปกรณ์แล้วก็มีอะโวคาโดนะครับอันนี้เป็นเม็ดอะโวคาโดครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอามันลงไปในถุงเพาะนะครับอันนี้อะโวคาโดไม่เคยปลูกเหมือนกันปลูกมั่วๆไปอ่ะไม่รู้มันจะงอกหรือเปล่างอกก็งอกไม่งอกก็ตายแค่นั้นแต่ภาวนาให้งอกโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะเอาผักหวานป่ามาปลูกนะครับเดี๋ยวผมจะปลูกประมาณสัก2ต้นก่อนดีกว่าดินที่ใช้ก็ยังเป็นถิ่นดินเดิมอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะฉีกถุงเลยพยายามไม่ให้ดินแตกครับอันนี้เป็นรากของเขานะครับก็คือเขาจะเริ่มโตเต็มขนาดของถุงที่อยู่นะฮะอันนี้ประคบประคองนิดนึงดินที่บ้านแบบว่าสีน้ำตาลอ่ะไม่อุดมสมบูรณ์ประมาณนึงอยู่นี่ตรงนี้อีกหลุมหนึ่ง
เห็นไหมลากผักหวานป่าไม่ต้องประคบประหงมมันมากครับเพราะว่ามันเป็นผักหวานป่าถ้ามันเกิดในป่าได้ก็เกิดในบ้านคนได้นะแล้วเดี๋ยวผมจะเอากิ่งต้นน้อยหนาที่ผมตัดเมื่อวานนะมาโปะมันไม่ให้ไก่มาเขี่ยนะเพราะว่าบ้านผมมีไก่ตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะครับต้นผักหวานป่าได้ลงดินแล้วเดี๋ยวผมจะรดน้ำมันมีทั้งหมด2ต้นนะผมไม่แน่ใจว่ามันจะนั่นหรือเปล่าแต่ถ้าใบมันเยอะก็อาจจะต้องก็น่าจะประมาณนี้แหละเพราะว่ามันเป็นต้นอ่อนอยู่เดี๋ยวใบน้อยหนาพวกนี้ก็จะร่วงเอาโปะไว้ก่อนไม่ให้ไก่มาเขี่ยโอเคครับตอนนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย